ัสดีครับแล้วก็ลังไม้นะครับที่แนววินเทจนะแพงมากเลยดูในเน็ตนะครับอันละ 1,000 2,000 3,500 นะครับผมก็เลยไปซื้อไม้นะครับไม้จอยมานะครับแล้วก็มานั่งทำเองนะโดยการเอากล่องโฟมนะครับเอามาวางแล้วก็ตัดไม้นะให้มันครอบตัวกล่องแบบนี้ก่อนนะครับผมครอบให้มันได้เป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ก่อนจากนั้นนะครับตัดไม้นะให้เป็นฐานของกล่องโฟมนะครับตามนี้นะครับผมตัดไม้ในการเจาะนะครับในการตอกเนี่ยเราไม่ต้องใช้ตัวยิงตะปูไฟฟ้าเลยนะเราใช้ตะปูธรรมดาเนี่ยแหละเราวางไม้ให้เรียบร้อยนะแล้วก็ใช้สว่านนะครับผมเจาะนำไปก่อนนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าตัวไม้จะได้ไม่แตกนะครับเนื่องจากไม้พวกนี้มันเป็นไม้เนื้ออ่อนนะเมื่อเราเจาะไปแล้วนะก็เราเอาตะปูเนี่ยประมาณนิ้วครึ่งนะครับเวลาไปซื้อเนี่ยให้ซื้อแบบตัวที่มันแบบบางสุดนะไม่ต้องซื้อแบบตัวหนาๆนะครับผมพอเราเจาะนำร่องไปแล้วนะเราก็เอาตะปูเนี่ยมาตอกเข้าไปเลยนะครับผมแบบนี้วัดกันให้เรียบร้อยตัวนี้มันไม่จำเป็นต้องฟิกนะครับผมงานวินเทจเป็นงานที่แบบไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับผมก็ทำไปได้เรื่อยๆเลยจากนั้นนะตัวกรอบนอกนะเราก็เอาไม้ที่เราตัดทิ้งไว้นะครับมาแล้วก็มาตอกให้เรียบร้อยนะครับให้มันได้สี่เหลี่ยมให้มันได้ครอบตัวกล่องโฟมนะครับและแล้วงานก็เสร็จแล้วก็ได้งานที่เป็นงานวินเทจประมาณนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับทั้งหมดนี้งบ150บาทนะครับผมเนื่องจากไม้เนี่ย1ลังเนี่ย1แพ็คเนี่ยมี20เมตรนะครับผมทำได้2อันครึ่งนะครับผมราคา320บาทนะครับผมก็เฉลี่ยไปเลยก็อันละ150นะครับถ้าไปซื้อเนี่ยก็ตกอยู่ 1,200 บาทนะครับผมดูในเน็ตนะก็ไม่จำเป็นต้องซื้อแพงเลยครับของพวกนี้ทำเองได้นะครับแล้วก็หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเราก็เคลือบแลกเกอร์นิดนึงใครไม่มีแลกเกอร์ก็ไม่ต้องเคลือบครับแต่ถ้าใครมีแลกเกอร์หน่อยเศษๆแลกเกอร์ก็เคลือบๆไปเลยอะไรเงี้ยนะครับถ้าไม่เคลือบก็ไม่เป็นไรนะฮะก็จะเปื้อนง่ายหน่อยแค่นั้นเองนะครับผมไม่ซีเรียสนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผม